สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปุ๊บเตรียมแจ้งความเอาผิดลุงพลให้เป็นบทเรียนหมอปลาปรึกษาทนายนักปั้นมือทองไม่ทนหลังมีการนำรูปตัวเองไปร่วมเปิดบัญชีขอรับบริจาคสร้างศาลาวัดภูหลวงจังหวัดมุกดาหารมาเผยแพร่ล่าสุดอุบวิริยะเตรียมปรึกษาทนายความเพื่อเข้าแจ้งความเอาผิดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลระบุว่าข้อเท็จจริงตัวเองเห็นภาพนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก่อนหน้านี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงปล่อยผ่านไปหลังจากเกิดความขัดแย้งกันและลุงพลยังมีทีท่าที่เปลี่ยนไปจึงต้องมีการแจ้งความเอาผิดเพื่อเป็นบทเรียนและที่สำคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นในการรับบริจาคและไม่เคยเห็นเงินจำนวนนี้นอกจากนี้หมอปลากับภรรยาก็เตรียมปรึกษาทีมทนายเพื่อเดินหน้าตรวจสอบเครื่องดักฟังที่พบในรถลุงพลหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำโดยต้องการให้ตำรวจดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาบุคคลที่นำเครื่องนี้มาแอบติดไว้เพราะลุงพลในฐานะผู้เสียหายไม่ยอมเข้าแจ้งความทำให้เรื่องนี้คลุมเครืองั้นตัวเองขอแจ้งความเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ